สรยุทธสุทัศนจินดาเริ่มทำช่อง TikTok สรยุทธ 9,111 ที่มีผู้ติดตามมากถึงเกือบ 700,000 คนแต่มีเพียงหนึ่งคนที่เจ้าตัวกดติดตามเจ้าตัวยังงงไปติดตามตอนไหนเรียกได้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรแฟนๆก็พร้อมจะคอยติดอยู่เสมอสำหรับสรยุทธสุทัศนจินดาที่ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะเริ่มเส้นทางใหม่กับการสร้าง TikTok สรยุทธ 9,111 โดยเจ้าตัวก็ได้บอกว่าตนเองยังต้องเรียนรู้กับ TikTok อีกมากเลยทีเดียวเนื่องจากคลิปของตนนั้นมักจะบินอยู่บ่อยครั้งโดยในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันนี้ก็มีการพูดถึงช่อง TikTok ของตนที่ล่าสุดนั้นมีผู้ติดตามถึง 750,000 คนและมีผู้กดถูกใจมากถึงเกือบ 7 ล้านคนเข้าไปแล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือน้องใบได้ถามคุณสรยุทธว่าใครคือหนึ่งคนที่พี่สรยุทธติดตามอยู่แต่ปรากฏว่าสรยุทธเองก็ยังงงและบอกว่าไม่รู้ที่แน่ๆพี่ไม่ได้กดติดตามแน่นอนแต่พอกดเข้าไปดูนั้นก็เห็นเป็นแอคเคาท์ปลอมของเจ้าตัวที่ชื่อว่าสรยุทธกรรมกรข่าวคุณสรยุทธก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปติดตามตอนไหนซึ่งคนนี้คือคนที่เป็นแฟนคลับของตนเองและสัญญาว่าจะเปลี่ยนชื่อให้ซึ่งก็กำลังรออยู่ว่าจะเปลี่ยนให้เมื่อไหร่นั่นเอง